ที่ชั้นนางสาวพัชรกิจสุรภาเมืองพวกเรามาจากชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวันศิลปีละสีประจำปี2560เสียงที่ท่านได้ยินมาจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ณบริเวณลานอนุสาวรีย์ค่ะตาสีและในช่วงต่อไปในเวลา15 นาฬิกาจะเป็นกิจกรรมแสดงประถมภาษาศิลป์ทีละศิลป์เรื่องศิลปะความสำเร็จในหนทางของศิลปินอาชีพโดยค่ะศาสตราจารย์เมย์หรือดร.เฉลิมชัยโคสิตครับณชั้นบนสุดศิลป์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์ขอเชิญชวนทุกท่านให้แวะชมได้ในเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับ17 นาฬิกา 30 นาทีถึง21 นาฬิกา 30 นาทีจะเป็นการแสดงดนตรีโดยคณะศิลปินศาสตร์ณลานอนุสาวรีย์ชาตาจันทร์ศิลปินเวลา19 นาฬิกาจะเป็นจัดการถ่ายภาพยนตร์สั้นที่สถานการประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่5หัวข้อรักเรื่องลองรันนาราอนุสวรีย์สาราชาติเชิญสิงห์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์ตั้งนาฬิกา30 นาทีจะเป็นพิธีรำลึกถึงสาราชาติศิลปินนาราอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลปินศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันร่วมร้องเพลงจันตาลูเซียนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้าร่วมศิลปินศิลป์ได้ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ค่ะเพื่อร่วมรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์เชิญศิลป์ในวันที่ของวันที่15 กันยายนมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานวันศิลปีละสีเพื่อลึกถึงศาสตราจารย์ศิลปีละสีผู้อุดมชีวิตทั้งชีวิตให้แก่วงการศิลปะและวางรากฐานการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยของไทยอย่างแท้จริงเพื่อเรายกย่องผู้ศาสตราจารย์ศิลปีละสีเป็นบิดาแห่งศิลปกรรมร่วมสมัยของไทยสำหรับในปีพุทธศักราช2560หากศาสตราจารย์ศิลปินศิลป์ยังคงมีชีวิตอยู่ท่านจะมีอายุครบ125 ปีแม้ในวันนี้ท่านได้จากพวกเราเป็นงานแสนนานแต่พวกเรายังคงระลึกถึงท่านอยู่เสมอศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นร่วมกับกรมศิลปากรสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมแรงร่วมใจการจัดงานบัณฑิตที่ในที่ที่นี้ตรงกับวันที่25 กันยา 2560ด้วยความกันระหว่างวันที่28 สิงหาถึง20 กันยา 2560และชั้นว่าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์ค่ะนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานศิลป์ศิลปีได้ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ค่ะเพื่อร่วมรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์ศิลปีในเวลาต่อไปจะเริ่มเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีถึง21 นาฬิกา 30 นาทีจะเป็นการแสดงดนตรีโดยคณะดุริยางคศาสตร์ณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ศิลปี
ปิดร้านจำหน่ายผลงานของนักศึกษาณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา 19:00 นจะเป็นการถ่ายภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่5หัวข้อรักเรื่องลองรันณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สุนทรศรีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์และเวลา 19:30 นจะเป็นพิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์สุนทรศรีณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สุนทรศรีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันร่วมร้องเพลงซานต้าลูเซียสำหรับตอนนี้คือประสาทจุดประชาสัมพันธ์ของการกระจายเสียงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในช่วงถัดไปสวัสดีค่ะ